อยากจะถามคำก็อยากจะถามด้วยว่าอยากจะถามอะไรด้วยซ้ำโรงเรียนเลยค่ะโรงเรียนมัธยมเลยค่ะเป็นโรงเรียนมัธยมค่ะโรงเรียนบาลีใช่ค่ะโรงเรียนบาลีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนสาธิตนะโรงเรียนสาธิตของไอ้จุฬาราชใช่ค่ะโรงเรียนคือมันก็คือเป็นโรงเรียนแล้วมันไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวนะคะจริงๆมีโรงเรียนอื่นหลายโรงเรียนที่โรงเรียนทั้งทีมทั้งหมดที่มาแข่งขันมีทั้งหมด405ทีมมาไกลมากแล้วเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาบอกว่าเขาฟอร์มทีมเป็นปีๆเขาได้นี่คือมีความสุขมากที่เขาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกอันนี้สัมภาษณ์แล้วเหรอยังคุยรอบๆไม่ใช่เพื่อนคือโรงเรียนที่เราเปิดรับสมัครนะคะเราเปิดโอกาสในการแข่งขันทั้งระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมนะคะมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายทีนี้โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนพระหรือโรงเรียนสามเณรเนี่ยโรงเรียนวัดเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่โรงเรียนเดียวนะคะที่เข้าแข่งขันเราเปิดโอกาสให้มีการเข้าสมัครเข้ามาแข่งขันทั้งภาคอีสานนะโรงเรียนที่เข้ามาแข่งขันมีถึง400กว่าโรงเรียนนะคะที่เข้ามาซึ่งแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราเทียบเอาก็คือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะหรือเทียบเท่าก็คือเรามองไปที่ปวช.นะคะซึ่งเทียบเท่ากับมัธยมปลายนะคะมัธยมปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงมองว่าในรูปแบบของการเข้ามาสมัครเนี่ยเรามองที่ว่าเป็นโรงเรียนที่เทียบเท่ามัธยมนะคะหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแข่งขัน e-sport เองผู้สมัครนะคะที่เข้ามาไม่ใช่เป็นผู้สมัครที่เป็นนักเรียนมาสมัครนะคะจะต้องเป็นทางโรงเรียนหรือครูเป็นผู้ส่งสมัครนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าใครสมัครได้นะคะจะต้องมีทางโรงเรียนเป็นคนส่งมาสมัครนะคะมี e-sport กี่รายการมี e-sport ที่เข้ามาแข่งมีรายการแข่งขันอยู่2รายการด้วยกันก็คือรายการวันที่15เนี่ยเป็นการแข่งขัน ROV นะคะ ROVนะส่วนวันที่16เป็นการแข่งขันสปีดดิฟเฟอร์นะคะ2รายการด้วยกันในส่วนที่ปรากฏเป็นข่าวเขาได้รางวัลเป็นวันที่16ค่ะคือสปีดดิฟเฟอร์นะคะไม่ใช่ ROV ไม่ใช่ค่ะได้รางวัลอะไรรางวัลชนะเลิศนะคะนางรางวัลชนะเลิศการแข่งสปีดดิฟเฟอร์นะคะแต่ว่าเนื่องว่าป้ายรางวัลนะคะมีคือผู้จัดทำป้ายอะค่ะจัดทำป้ายทำมาแค่ป้ายเดียวนะคะ ROV นะเนื่องจากเข้าใจผิดก็เลยเอาป้ายนั้นไปโชว์อยู่บนนะเวทีเท่านั้นเองแล้วมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยทางมหาวิทยาลัยมีความเห็นว่ายังไงมหาวิทยาลัยมีความเห็นว่ายังไงคือเราคิดว่าเป็นโรงเรียนนะคะคือทุกคนเป็นเด็กนักเรียนนะโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบุคคลธรรมดาหรือโรงเรียนวัดนะคะอย่างโรงเรียนบาลีศึกษานะสาธิตจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษานะคะมัธยมศึกษาซึ่งมีแผนการเรียนทุกอย่างเหมือนกันกับการเรียนในโรงเรียนมัธยมโรงเรียนส่งเข้าประกวดทั้งหมดนะคะ9ทีมมีอยู่4ประเภทการแข่งขันนะคะก็คือการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็การแข่งขัน e-sport นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนบาลีศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนชนิดหนึ่งนะคะที่ต้องการที่จะพัฒนานะทักษะความรู้ทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะหรือความรู้ทางวิชาการต่างๆที่เหมือนกับโรงเรียนทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทางเราเนี่ยก็ดูว่าเป็นโรงเรียนแล้วก็มีครูผู้ปกครองนะคะในการส่งมาเราจึงพิจารณาในส่วนนี้นะคะเป็นสำคัญนะคะหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ได้โทรไปสอบถามกับทางกรมการศาสนานะคะว่าเหมาะสมไหมซึ่งเขามองว่ามันเป็นการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ผิดวินัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเราไม่ได้คือเราไม่คิดมาก่อนนะครับว่ามันจะเกิดเคสนี้ขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าเราตั้งกฎไว้ว่ามันเป็นระดับมัธยมหรือว่าเทียบเท่าเพราะฉะนั้นแล้วคือทางโรงเรียนเขาโทรมาสอบถามก่อนนะครับว่าอนุญาตได้ไหมเราก็แจ้งเงื่อนไขไปคร่าวๆว่าถ้าเกิดจะมาแข่งเนี่ยก็อยู่ในระดับตามที่เราประกาศไปตามกฎที่เราแหวกก็คืออยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าแล้วก็ถ้าทางโรงเรียนอนุญาตให้มาทางพวกผมก็โอเคนั่นแหละครับก็เราก็เลยทางผู้แข่งขันก็บอกว่าทุกอย่างมีพร้อมมีครบเราก็เลยอนุญาตให้มาครับเชื่อคุณสมบัติครบแล้วก็โรงเรียนรับรองได้ว่าเป็นนักเรียนในสังกัดของเราเป็นระดับที่ดีที่สุดใช่ครับแล้วถ้าที่ดูวันนั้นมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนก็อนุญาตติดตามหรือโรงเรียนวัดเนี่ยส่งเข้าแข่งขันสกิลน่าจะมีโรงเรียนเดียวมั้งครับ